นุนวรนุษสิ้นสุดการรอคอยประกศาศข่าวดีครั้งใหญ่หลังหลังจากสามีรอมานาน เป็นอีกหนึ่งตัวแม้ในวงการบันเทิงที่การเวลาทําอะไรเธอไม่ได้จริงๆสําหรับนุนวรนุตเพียร์มพักดีนักเอกสาวเจ้าบทบาทที่ลดและในวงการบันเทิงมาอย่างยาวนานแต่ยังคงความสวยดูดีมีออร่าเหมือนเดิมไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีรวมถึงฝีมือการแสดงอันยอดเยี่ยมสมกับเป็นนักแสดงแถวหน้าที่กวาดรางวัลมาหลายเวทีแล้วล่าสุดในอินสตาแกรมของ d a ด a 7ราเซเว่นอันเดอร์พันทิได้โพสต์ภาพของนุนวรนุชที่ได้สรุปผลรางวัลพันทิพย์เทลวิชั Awards ครั้งที่2ซึ่งทางสาวนุ้นนั้นได้รับรางวัลครั้งใหญ่ที่รอคอยคือรางวัลน,นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมจากละครเรื่องเข็มซ่อนปลาพร้อมข้อความระบุอีกด้วยว่าสรุปผลรางวัลพันธทิปเทเลวิชั่นอวอร์ดครั้งที่2รางวัลน,นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม คุณวรนุชพิโรมพักดีละครเข็มซ่อนปลายช่อง7 SD ผลสำรวจจากผู้บทในเว็บไซต์พันทิป .com กว่า8,000คนนุนวรนุชเข็มซ่อนปลายพันทิปเทเลวิชันอวอร์ดครั้งที่2และนอกจากนั้นยังได้รับรางวัลทีมนักแสดงยอดเยี่ยมจากละครเข็มซ่อนปลายจากช่อง7 SD อีกด้วยถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของสาวนุนเลยทีเดียวขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจาก t o p n e w ว o o m .info ขอบคุณค่ะ